ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการสรุปสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมดหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีต่างๆนะครับรวมไปถึงอีเวนต์และก็นักเตะแพ็คใหม่คนก็มีรายการบ้างเราบรรยากาศรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมกันนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกวันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในส่วนของสตาร์ทอัพแคมเปญนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับจะมีการรีเซ็ตอีกทีก็คือในส่วนของวันจันทร์เลยนะครับต่อมาคือพาร์ทเนอร์คลับคนการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็ต่อมาคือมีการแจกฟรีเพิ่มเติมในส่วนของเสื้อแข่งของ eFootball Style ครับทุกคนมีการแจกฟรีเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือไอเทมเชนดีลเพิ่มเติมอีก3อันนะครับสำหรับคลับเซเลคชั่นของ Tiger นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์วันนี้ก็คือในส่วนของการแจกฟรีเนมาร์ JR นั่นเองนะครับก็เข้าปุ๊บรับฟรีทุกคนเลยนะครับสำหรับในส่วนของเนมาร์ JR New Journey นั่นเองนะครับก็มาทำการกดรับฟรีกันเลยด้วยกันนะครับสำหรับการแจกนักเตะฟรีถึง4ครั้งด้วยกันทุกคนแล้วก็แจกเนมาร์อีก1ตัวนะครับก็รวมทั้งสิ้นคือเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมนะครับรับฟรี5นักเตะเลยด้วยกันนะครับเรามาด้วยส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างกันนะครับเริ่มที่แพ็คแรกก็คือแพ็คที่มีการแจกฟรีขึ้นในส่วนของพาร์ทเนอร์คลับนั่นเองครับก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week นะครับก็ตรงตามที่คาดการไว้เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรโดซิลวาคนคูลูเซฟกี้นะครับดูซานวาราฮูวิทครับทุกคนแอนดูโรเบอร์สันนะครับเจ้าคันเซโลทุกคนมอฟฟี่คริสเตนเต้มาคริสเตียนอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคือ National Team Selection ทุกคนเป็นของทีมชาตินะครับก็นำทัพโดยอุสมานเดมเบเล่ทุกคนมิเกลเมริโน่ทุกคนนาธานาเก้นะครับมาเดอุสคุนย่าเดียโกดาโลจอร์แดนพิกฟอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปเปิดกันได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ National Team อะไรประมาณนี้นะครับเป็นรวมทีมชาติกันทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแพ็คที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาก็คือแพ็คของนี่ทุกคนเป็นคลับเซเลคชันของไทเกอร์นะครับก็มีการเปิดฟรี3ครั้งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลีกเซเลคชันของลาลิก้าสเปนนะครับอันนี้ก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์หน้านะครับมีเพิ่มเข้ามาไฮไลท์8คนตามนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับอีพิกหรือตำนานของลาลิก้าสเปนที่เป็นแนวรุกนั่นเองนะครับก็มาทำการสรุปให้อีกทีในส่วนของคลิปต่อไปแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คใหม่ทั้งหมดครับคนเรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างแล้วกันนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่อันแรกคนเป็นในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของ National Team นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมเชนดีลการเปิดแพ็คฟรีแพ็คของ Player of the Week นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นทัวร์อีเวนต์ของไทยคลับทุกคนหรือว่า Rivo Thai League นั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับและต่อมาก็คืออีเวนต์ของ Golden Goal คนก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ Golden Goal นะครับก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ Challenge Event ของ National Team นะครับอันนี้ก็มีการแจกทองฟรี50ทองกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่มีการแจกฟรีแล้วก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยกันนะครับคนใครว่างๆก็อย่าลืมไปล่ารางวัลไปเคลียร์อีเวนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยในส่วนของการแจกฟรีเนมาร์ JR นะครับรวมไปถึงแคมเปญ Objective เพิ่มเติมอีก 80,000 GP แล้วก็ 20,000 EXP Training Program นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ